สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันโลกเดลี่นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันจอยชื่นจิตค่ะก็อติดการเมืองสหรัฐกันต่อเนื่องนะคะกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่5พฤศจิกายนนี้ตอนนี้เป็นที่ยืนยันแล้วนะคะว่ารองประธานาธิบดีกัมลาแฮริสว่าที่ตัวแทนจากพรรคเดโมแครตและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรคเดโมแครตจะขึ้นเวทีประชันวิสัยทัศน์กันนะคะในวันที่10กันยายนที่จะถึงนี้ผ่านสถานีโทรทัศน์ ABC ค่ะ สถานีโทรทัศน์ a อ c ของสหรัฐเป็นคนยืนยันเรื่องนี้เองนะคะว่าเขาจะเป็นเจ้าภาพจัดการดีเบตรประชันวิสัยทัศน์ระหว่างรองประธานาธิบดีกัมล,ลาแฮริสว่าที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากพรรคริพลิกันในวันที่10กันยายนนี้ นี่จะเป็นการโต้วาทีแบบตัวต่อตัวครั้งแรกระหว่าง2คู่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในศึกการเลือกตั้งที่ผลสำรวจความคิดเห็นหลายแห่งตอนนี้บ่งชี้นะคะว่าคู่นี้จะเป็นคู่แข่งที่สูสีกันมากๆ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ทรัมป์แถลงค่ะว่าเขาต้องการดีเบตกับคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตอย่างน้อย3ครั้งพร้อมเสนอการโต้อภิปรายเพิ่มเติมอีก2ครั้งทางช่อง Fox News ในวันที่4กันยายนและทางช่อง NBC วันที่25กันยายนก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่5พฤศจิกายนนะคะ นอกจากนี้ในระหว่างการถแถลงข่าวทรัมป์ก็ได้วิพากษ์วิจารณ์แฮร์ริสที่ไม่จัดงานถแถลงหรือว่าให้สัมภาษณ์ใดๆนับตั้งแต่ก้าวขึ้นมาเป็นว่าที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตเมื่อสองสัปดาห์ก่อนโดยทรัมป์บอกว่าเธอแทบจะไม่มีความสามารถและไม่ฉลาดพอค่ะ Excuse me, what are we what right now? right doing She's not doing any news conference. You know why she's not doing it? Because she can't do a news conference. She doesn't know how to do a news conference. She's not smart enough to do a news conference. And I'm sorry, we need smart people to lead this country because our country's never been in this danger before, both economically and from an, outside, from an outside perspective. Russia doesn't respect us anymore. China doesn't respect us anymore. North Korea, Kim Jong un liked me a lot. He doesn't like this group. We, we are happen in ส่วนทางรองประธานาธิบดีแฮร์ริสนะคะก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าตั้งหน้าตั้งตารอที่จะเข้าร่วมการดีเบตกับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ทางช่อง ABC และยินดีที่จะพิจารณาเกี่ยวกับการขึ้นเวทีประชันวิสัยทัศน์เพิ่มเติมหลังจากนั้นค่ะ I'm looking forward to it and um, hope he shows up. are you open to more debate? I am happy to have that conversation about an additional debate for after September 10th. for sure <coughs> ได้ดีเบตกับประธานาธิบดีโจไบเดนมาแล้วครั้งหนึ่งในเดือนมิถุนายนแต่ทั้งคู่เห็นพ้องตรงกันว่าจะจัดก,การประชันวิสัยทัศน์อีกครั้งในวันที่10บกันยายนแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องยกเลิกไปนะคะเพราะว่าโจไบเดนถอนตัวจากการเป็นแคนดิเดตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของทางอิฟซอที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวันพฤหัสบดี ตอนนี้ค่ะ,สะแสดงให้เห็นว่าคะแนนความนิยมของแฮร์ริสิงห่างจากทรัมป์เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมโดยแฮร์ริสมีคะแนนนิยมอยู่ที่42%สเปอร์เซ็นต์ส่วนทรัมป์อยู่ที่37%เปอร์เซ็นต์นะคะเมื่อเทียบกับโพในช่วงวันที่2 2ถึง23กรกฎาคมตอนนั้นค่ะแฮร์ริสมีคะแนนนิยมอยู่ที่37%เปอร์เซ็นต์เทียบกับทรัมป์ซึ่งอยู่ที่3 4เปอร์เซ็นต์ค่ะ